นี่ยเลยถามอาจารย์อย่างนี้ค่ะว่าอาจารย์คิดว่าวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่คนไทยควรจะรู้ทุกคนที่อาจจะได้เจอบ่อยๆอาจจะเจอกับคนในครอบครัวคนที่เราผ่านไปผ่านมาแล้วเราสามารถที่จะความรู้เนี้ยไปช่วยเหลือได้เนี่ยควรจะต้องมีความรู้เรื่องอะไรบ้างคะอาจารย์อ๋ออันแรกเลยนะคะที่ตอนนี้เห็นบ่อยมากคือการสำลักเราจะเห็นว่าคนในครอบครัวเราทานอาหารอยู่แล้วก็ทานอาหารไปคุยไปสำลักแป๊บนึงหน้าเขียวแล้วอึกๆๆเนี่ยจะโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้สูงอายุเนี่ยกล้ามเนื้อตรงช่องระหว่างหลอดลมกับหลอดอาหารนะมันอยู่จะใกล้กันมันมีว้าวอยู่นะถ้าพูดนิดเดียวมันก็ไปเปิดว้าวช่องลมเพราะฉะนั้นอาหารจะเข้าไปมันจะหายใจไม่ออกทีนี้มันจะมี2ชนิดก็คือถ้าเราเจอคนในบ้านว่าทานอาหารกันอยู่เรารู้สาเหตุอยู่แล้วทานอาหารปุ๊บอึกๆอักๆแล้วก็จับคอเนี่ยถ้าเกิดมันยังไม่ได้คอมอะไรนะไม่ได้อุดตันแบบเต็มที่ยังมีช่องให้หายใจอยู่คนไข้จะพูดได้บ้างแล้วก็จะบอกเขาสามารถจะไอออกมาเองได้ก็พยายามช่วยให้เขาไอแต่ถ้าเขาพูดไม่ได้เนี่ยเสียงไม่ออกแล้วก็ทำตัวมันไม่ออกแล้วจะแย่แล้วเนี่ยนะคะมันเริ่มขาดออกซิเจนอ่ะเราช่วยได้ทันทีเลยแล้วก็ง่ายด้วยนะคะคนในบ้านทำได้เลยแล้วก็จะช่วยได้พอออกมาปั๊บมันก็หายเลยอันนี้คือสิ่งสำคัญที่จะช่วยคิดว่าเป็นอันดับแรกที่เกิดแล้วมันช่วยคนใกล้ชิดได้เร็วมากซึ่งวิธีการช่วยเหลืออาจารย์พอจะอธิบายสั้นๆ นิดเดียวได้ไหมคะได้ค่ะคือการทำกำมือกระตุกใต้กระบังลมนิดนึงกำหมัดแล้วก็เอามือข้างอะไรเอาข้างที่เป็นนิ้วโป้งเนี่ยลงไปใต้กระบังลมนิดนึงจริงๆมันมีวิธีวัด3นิ้วนะคะจากอะไรนะเรียกมันก็ถึงสะดือนะคะจากลิ้นปี่ไหมคะลิ้นปี่ค่ะค่ะแล้วก็ถึงกระบังลมแล้วก็เอาเนี้ยวางตรงตำแหน่งโคนนิ้วชี้วางแล้วก็เอาอีกมือเนี้ยกับค่ะซัพพอร์ตไปแล้วก็ให้ผู้สำลักเนี่ยก้มหน้าแล้วเราก็กระแทกสัก5ครั้งมันเซตละ5ครั้ง1 2 3 4 5อย่างเงี้ยซึ่งเราอยู่ข้างหลังเขาค่ะเข้าไปข้างหลังแล้วก็ให้เขาก้มตัวแล้วก็กระแทกแล้วก็ทำไปทีละเซตทีละเซตให้จนฝ่าเขาจะออกมาไอ้เศษวัสอาหารนั้นจะติดอยู่จะออกมามันจะกระแทกแล้วมันจะดันเศษอาหารตรงหลอดลมออกมาค่ะซึ่งอันนี้ในคลิปที่เรียนออนไลน์เนี่ยมีซึ่งเรียนผ่านออนไลน์ก็ได้อันนี้ได้อันนี้ได้ค่ะนะคะอันแรกเลยสำลักอันที่สองคือหัวใจหยุดเต้นซึ่งเราอาจจะเจอไม่เยอะแต่เดี๋ยวนี้ก็เหมือนกับมีข่าวมากขึ้นนะเล่นกีฬาอยู่แล้วก็วูบไปหัวใจหยุดเต้นอันนี้ก็ช่วยได้ด้วย2มือเราก่อนเลยการ CPR เลยหลักการง่ายๆก็คือกดตรงบริเวณหน้าอกตรงกลางเลยนะคะแล้วก็ให้มีความลึกพอสมควรประมาณ 5-6 เซนแล้วก็แรงและลึกถูกต้องก็แล้วความเร็วด้วยประมาณ1นาทีเนี่ยได้100ถึง120ครั้งซึ่งจริงๆเรื่องการ CPR อย่างถูกต้องต้องเรียนรู้ใช่ไหมคะอาจารย์คือเราสามารถจะเรียนจากวิดีโอได้ว่าเทคนิควิธีการ1 2 3 4 5แต่เวลาทำจริงเราก็ไม่สามารถจะไปหาอะไรมาทำได้เช่นหมอนมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ได้คือหายากที่จะแทนหุ่นนะคะขอยืมคนในครอบครัวมาเป็นอะไรนี่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไปกดหัวใจเขาก็ไม่ได้เขาปกติใช่ใช่อันเนี้ยมันเป็นเรื่องยากนิดนึงเพราะเรื่องของหุ่นเราเคยพยายามทำอะไรที่เหมือน DIY เอามาแทนหุ่นเนี่ยให้คนที่บ้านทำมันก็ไม่เหมือนสักเท่าไหร่ก็คือโอเคไปทำท่าให้ถูกต้องแขนตึงวางตำแหน่งถูกต้องกดยังไงถูกต้องเสร็จก็ต้องมาฝึกกับหุ่นจริงคือหุ่นสมัยนี้เขาก็สร้างมาเพื่อทดแทนคนแล้วก็บางทีก็มีการประเมินซึ่งนวัตกรรมตรงนี้ในการประเมินเนี่ยเราก็จะมาแสดงในปีนี้ของ World First Aid Day ด้วยในการประเมินว่าถ้าเรากดหุ่นแล้วมันจะว่าเอฟเฟกตีฟว่ามันได้ความลึกความเร็วได้ไหมมันก็จะบอกเราได้อันนี้คือการประเมินแบบใช้เทคโนโลยีค่ะค่ะ